แล้วที่งบของเรือนจำเนี่ยก็ไม่ได้ขยายเลยคนคุณสมยศตอนที่ติดคุกผมก็ไปเยี่ยมพี่น้องผู้รักประชาตายเสื้อแดงติดคุกผมก็ไปเยี่ยมเขาก็เล่าให้ฟังหมดคุกในประเทศไทยนอนขี่กันแล้วครับที่นอนไม่พอแค่นอนยังไม่พอเลยครับอย่าว่าจะอยู่ห่างกันสองเมตรเลยครับนอนยังต้องต,ติดกันชิดกัน คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขบอกพี่ในคุกนี่ที่กรุงเทพที่นครสวรรค์แกไปหลายคุกเนี่ยเพราะเขาแกล้งแกนี่ต้องส่งแกไปสืพยานที่นู่นที่นี่แกบอกไม่ไปก็ไม่ได้ต้องไปไปก็เขาบอกทุกที่แกเลยมีประสบการณ์เต็มที่เลยคุณสมยศนี่เขาบอกทุกที่ยิ่งต่างจังหวัดยิ่งแน่นกรุงเทพว่าแน่นแล้วต่างจังหวัดแน่นกว่าชนิดที่เราเวลานอนเนี่ยวางขานี่ห้ามยกขาออกครับ พอยกขาออกปั๊บขาคนอื่นมันจะแทกเข้ามาทันทีเลยครับเพราะมันขี่กันอย่างนี้แล้วนี่เหมือนปลาทูขี่กันนะแล้ววันนี้พอเจอเหตุการณ์ข่าวไวรัสเข้ามาเขาบอกว่าคนในคุกแน่นอนรับคนในคุกอากาศก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสติดเชื้อปกติไม่มีไวรัสระบาดก็ยังจะเป็นโรคติดออกมาอยู่แล้วคนมันก็แตกตื่นก็เลยเกิดการเผาคุกที่บุรีรัมย์ครับ แหกคุกหนีไวรัสกันข้อมูลนี้หนังสือพิมพ์ลงนายสมศักดิ์เทพสุทินนักการเมืองที่ไร้อุดมการใครเมียนม,มากขอให้บอกกูเธอกูจะไปเอาที่นั่นแหละไอ้พวกนี้ก็เยอะก็มันอยู่กันโดยไม่สนใจว่าโครงสร้างจะเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้กูมีอำนาจเท่านั้นมันก็ยิ่งตายก็ตายอยู่อย่างนี้ขอเป็นขี้จะทหารเป็นนายกกระช่างมึงประเทศเป็นยังไงกระช่างมึงขอกูมีอำนาจกับมึงก็แล้วกันมันก็เจง แล้วเราไมา่มให้เราพูดถึงเรื่องอดีตได้ยังไงนี่คือปัญหาโครงสร้างของประเทศไทยดังนั้นจลาจนในเรือนจําจะไม่มีที่เดียวคอยดูมีอีกและจะเกิดจลาจนอื่นๆรูปประทับอื่นๆอีกรูปประทับเหล่านี้ผมกำหนดไม่ได้เพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องแต่โดยกลไกของระบบมันจะถูกสร้างขึ้นมาโดยกลไกของระบบมันเองแล้วท่านมาดูนะครับ วันนี้ไอ้งบห้าแสนล้านเนี่ยที่เราตั้งคำถามกันนักหนาว่าห้าแสนล้านไปทำอะไรทำอะไรเนี่ยคุณหญิงสุดารัฐก็ถามออกอากาศถามใครก็ถามหมดแล้วงบใช้ไม่กี่เดือนเชพิ่งสองเดือนมั้งครับใช้กุมภาปลายกุมภากับมุกกับมีนานเนี่ย เฉพาะงบ500ล้านนี่ใช้ไป2สนกว่าล้านแล้วครับมึงจะไปใช้อะไรนักหนาเขาถามคุณประยุทธ์ก็ไม่กล้าตอบวันนี้นางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีการได้เปิดเผยแล้วว่าใช้ไปจริงครับแค่เดือนเสร็จๆใช้ไป2.2แสนล้านแล้วครับเป็นยังไงครับ นี่คืออำนาจเด็จก,การที่ในประยุทธ์เชื่อเหลือเกินแล้วก็ใช้วิธีการประกาศเพาะฉุกเฉินทันี้ใครจะไปถามอะไรแกเป็นเฟกนิวหมดสุในใยก็เลยถามตรงนี้หลักฐานเขาก็เจาะเจาะก็ยืนยันว่าจริงพอเสร็จเรียบร้อย <c oughs> การบินไทยก็จะเจ้งก็ต้องไปอุ้มอีกอุ้มก็จะไม่ไหว แล้ววันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดว่าวิธีคิดเช่นนี้ของนายประยุทธ์นั่นเองมีอำนาจที่อยู่ข้างหลังนายประยุทธ์มีคนเชื่อว่าน่าจะเป็นประธานกาปปสเพราะการแก้ปัญหาวิกฤตไวรัสนี้นายประยุทธ์ใช้เครือข่ายเดิมหมดเลยครับใช้เครือข่ายเดิมในการรัฐประหารเมื่อปี '57 ที่โยงกับประธานกปกปสหมดเลยครับแล้วคนหนึ่งที่เป็นรูปประธามก่อนที่จะจากกับท่านวันนี้คือนายแพทย์นะครับปิยะสะกลสกล,ส,กลสัตยาธรปรากฏว่าในวันที่ยังไม่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยนายประยุทธ์ก็ใช้นายแพทย์คนนี้ไปประกบกับนายอับ นายอนุทนิ์จนกระทั่งเกิดโกลาหลกันเนี่ยนายอนุทินก็ถูกเล่นงานอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะนี่นายแพทย์คนนี้ตอนก่อนจะมีรัฐประหารนั้นก็คืออธิการบรดีมหาวิทยายลัยมหิดลครับก่อนจะเป็นอธิการบรดีก็เป็นคณะบดีแพทยศาสตร์ศิริราชครับ พู้แค่นี้ท่านรู้หรือ,อยังดังนั้นหมอศิริราชหมอมหีดลออกมาประท้วงรัฐบาลยิ่งรักก็ฝีมือนายคนนี้ครับเอทำไมไปกล่าวหาเขาอย่างนั้นละ่ะคุณสุน,นัยผมไม่ได้กล่าวหาแต่มันมีหลักฐานพอรัฐประหารเสร็จนายคนนี้ก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครับ แล้วเส้นใหญ่ต่อเส้นใหญ่ก็ไปทะเลาะก,กันกับประหลัดกระทรวงนกวีดประลัดกระทรวงสาสุขวันนั้นก็นกวีดก็ทะเลาะกันแย่งอานาจกันแล้วก็มีคนมาเกียรเสียให้ว่าสายเดียวกันอย่าทะเลาะกันเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเลือกตั้งแล้วนายนายคนนแพทย์คนนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วแต่นายประยุทธ์ยังใช้อยู่ เขามีหลักฐานการใช้เหรอค,คุณคุณสุนัยนี่ไงครับหลักฐานการใช้ครับประชาชาติธุรกิจเจาะวอลลุ่มเจาะวอลลุมหมอนะครับนำการเมืองกู้ชีพรัฐบาลสู้สงครามไวรัสเป็นประชาชาติธุรกิจเมื่อวันที่26มีนาแล้วท่านดูนะครับ คนที่นั่งปิดหน้าอยู่ข้างๆนนุทินก็คือนายแพทย์คนนี้แหละครับที่ผมเล่าเนี่ยอธิการบดีมาหลาลัยมหิดลที่นำนักศึกษาเขาราชการมาประท้วงเพื่อจะล้มรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วนายประยุทธ์ก็ยึดอำนาจร่วมกันแล้วก็ปูนเหนเดตให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แล้วนี่คือข่าวเมื่อวันที่21มีนาสาธ,ธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายยมตีล่ำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานประชุมนายแพทย์คนนี้ก็นั่งอยู่ข้างๆครับเห็นนะฮะหนังสือพิมพ์โพสต์เดย์นายแพทย์คนนี้ก็นั่งอยู่ตรงกลางเลยครับกำลังชี้แจงนายอนุทินก็ต้องนั่งเฉยๆครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับ ว่าในแพทย์คนนี้มีพลังพลันรภาพขนาดไหนในแพทย์ปิยสกลผมไม่ได้ว่าอะไรท่านแต่เป็นรูปประรรมหนึ่งที่ชี้เห็นว่าการทำการประกศระาศภาวะฉุกเฉินที่ใช้โครงสร้างผลิตการอันนี้ก็คือใช้โครงสร้างเครือข่ายของประธานกาปรปปสะอธิการบดีมหาาลัยมหิดลจุฬาธรรมศาสตร์ ทุกมหาวิจัยที่ออกมาประท้วงล้มรัฐบาลประชาธิปไตยเปิดทางให้ไหนประยุทธ์ยึดอำนาจได้มาเป็นสมาชิกสภาหมดได้ดิบได้ดีหมดดังนั้นวันนี้ก็ไม่เรียกว่ารัฐประหารอีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าอะไรเพราะใช้เครือข่ายเดิมหมดเลยครับเครือข่ายของประธานกปปสนั่นเองท่านเห็นทั้งหมดนี้แล้วท่านคงเข้าใจแล้วนะครับ ว่าเครือข่ายนี้เขากำลังทำหน้าที่มาดูในแพทย์ปิยสกุลสักหน่อยไหมครับแกมีตำแหน่งใน y o u ูทอบใน Google เขาก็บอกครับคณะบดีคณะแพทยศาสตศิริราชพยาบาลต่อเนื่องสองสมัยในช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้ากำลังทรงพระประชรอยู่ที่นั่นพอดีครับช่วงปี43-50ถึง 5, ต่อสองสมัยเลยนะครับ แล้วก็ถวายตัวเป็นแพทย์อาสาตามสเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตั้งแต่ปี2524แล้วของแทนไหมครับแล้วก็ยังมาเป็นทำงานในโครงการของสมเด็จพระพี่นางอีกนะครับ แล้วก็เป็นเป็นลูกเป็นหลานเห็นหน้าจีนๆแต่พ่อพ่อนี่เป็นเจ้าขุนมูลนายเหมือนกันดังนั้นผมจึงเอาเรื่องของนายปิยะสะกลเนี่ยมาอธิบายให้เป็นรูปประทให้เห็นชัดเจนว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินนี้ กับการรัฐประหารที่ผ่านมาของนายประยุทธ์นี้เครือข่ายยังใช้อยู่เต็มที่ส่วนใครจะออกจากราชการไปแล้วก็ยังดึงถ้าคนไหนตัวสําคัญก็ยังดึงกลับมาใช้เป็นเครือข่ายเดียวกันนี่คืออํานาจรัฐประหารในเครือข่ายของกอปปสครับก็ดูผลงานกันต่อไปไม่ได้หมายความเป็นกปป,ป,ปสแล้วอาคุสุนายเป,ป็นกปปสแล้วแก้วิกฤตเอ่อไวรัสก็ดีแล้วนี่นะ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อคุณอยู่ในอำนาจก็ต้องแก้ไปแล้วครับแต่คุณแก้ไปอย่างไร้ประสิทธิภาพก็ไม่เป็นไรเราเตือนกันแล้วว่าเตรียมเอาเงินออกมาช่วยเหลือประชาชนก่อนก่อน,อนที่จะอบะยพก่อนที่จะปิดกรุงเทพก็ไม่เอาออกมาจนกระทั่งไล่ประชาชนออกเอาเชื้อเชื้อไข้เชือเช้อไวรัสที่กระจายไปทั่วประเทศแล้วพึ่งจะเอาเงินออกมาเงิน ห้าแสนล้านนี้ก็ยังไม่บอกว่าเอามาจากนไม่ไม่เอามาใช้เลยครับแล้วยังจะกู้อีกสองแสนล้านจะไม่พูดถึงไอ้ห้าแสนล้านนี้เลยแปลว่าอะไรครับดังนั้นไอ้โครงสร้างนี่แหละครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านต้องเข้าใจพี่น้องทหารต้องเข้าใจครับเมื่อโครงสร้างมันเป็นเผด็จการมีคนส่วนน้อยเอาประโยชน์จากประชาชนส่วนใหญ่แก้ให้ตายมันก็แก้ไม่ได้วันนี้ก็ได้แต่แก้แบบกึงก่งกแก้ผ้ารูปหน้าปะจมูก เอาเอาไปทีละตอนแล้วโครงสร้างอย่างนี้มันก็สร้างอภิสิทธิชนผู้นือการใหญ่ของเวทีสนามมวยที่เป็นต้นเหตุอีกอันหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็คือในอภิรัตไอ้ไอแพะต่างๆก็ถูกจับมาว่ากันไปก็ยังไม่รู้จะไปอย่างไรแต่แน่นอนที่สุดว่าการแก้ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะผัดหน้าทาแป้งเป็นหลัก ก็คงจะใช้งบประมาณก็ไปจัดอีเวนต์วันหนึ่งก็อาจจะบอกว่าอ่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราจบแล้วแต่คนตายไปก็ตายไปวันนี้ยังไม่มีการตรวจคนไทยอย่างจริงจริงจังๆเพราะเครื่องมือก็ไม่พอแพทย์ก็ไม่พอโรงพยาบาลก็ไม่พอที่นครสวรรค์ก็ออกมาตรวจกันข้างถนนแล้วครับหลายจังหวัดก็ออกมาอยู่ข้างถนนแล้วเพราะไม่มีเพราะคุณไม่ได้ลงทุนเรื่องนี้ไว้เลยสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่คุณทํารัฐประหารนั้นคุณเอางบ เงินของประชาชนไปสร้างกองทัพไปซื้ออาวุธเป็นหลักไปให้คนส่วนน้อยใช้เป็นหลักวันนี้มันสะสมครับวิกฤตตัวนี้มันสะสมมานานแล้วแล้วผอบอสูงสุดจะไม่ให้พูดถึงอดีตได้ยังไงครับถ้าพ,พูดไม่ถึงไม่พูดถึงอดีตก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์วันนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องคุณประยุทธ์เลวแต่ระบบ เรวที่มันสร้างคนเร็วอย่างคุณประยุทธ์และสามปอลลราชนี้ขึ้นมาและยังจะเดินต่อไปแบบเร็วๆแบบนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงกันเต็มๆอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวขอบพระคุณนะครับชาวหน่อยเดี๋ยวเราจะตัดตอนเป็นตอนตอนสั้นๆเอาตอนสําคัญให้ท่านขึ้นมาดูแล้วรีลันก็จะมีทั้งชุดแต่ว่ารีลันนี้จะถูกแบนโดยศูนย์ยุทธศาสตร์ ที่ผมเข้าใจว่าไอ้ศูนย์ยุทธศาสตร์ของไอโอเนี่ยมันคงจะประท้งเข้าไปใน y o u t u b e นะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ถ้าใครดูกระท่อนกระแท่งก็เข้าไปดูในสุนยทีวีหรือสุนายแฟนคลับนะครับส่วนสุนายแฟนเพจใน Facebook นี้ถ้าถ้ามีชุดลีลาผมก็จะมาใส่แต่บางทีกว่าจะมาทีนี้สวัน3วันนะครับถึงจะผ่านแล้วบางทีก็ไม่ผ่านเลยก็มีอย่างอย่างคลิปเมื่อวันเสาร์นี่ครับ ผ่านคลิปลีรันไม่ผ่านครับจนถึงขนาดนี้แต่อคลิปตัดตอนผ่านไปแล้วครับเอแเรามันต่างกันยังไงวะเนี่ย YouTube เนื้อหาก็ไปหมดแล้วแต่ไปท่อนๆๆๆไปแต่ว่าไอคลิปใหญ่ไม่ไปครับยังไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับเราก็พยายามจะทําการต่อสู้ด้วยความอดทนแต่ขอให้พี่น้องเข้าใจและเป็นกําลังใจกันละกันขอบพระคุณครับสําหรับวันนี้ก็รำลาไปก่อนแล้วพบกันอีกทีวันพฤหัสนะครับเว้นเสียแต่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆอาจจะออกแทรก ก็ขอให้จะติดตามสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับคู่กันไปกันแล้วกันนะครับขอพรบคุณครับสวัสดีครับ